ปาชัดเถอะวะชัดไหมทำไมกล้องมันชัดขึ้นเฉยเลยวะตู้3บาทผมมีไอเดียบ้างไหนฮะผมถ่ายตอนนั้นถ่ายแบ็คกราวด์ไปถ้าเกิดไอเดียบ้างไหนแต่ตีคอมพิวเตอร์แบบนี้ถ่ายได้หรอก็ยังอย่างนี้เลยได้ดีจ้ะได้ไปดีจ้ะสวัสดีครับก็เดี๋ยวอันนี้ภาคสนามสดเลยแล้วเล่นสีอ่ะเราขยับเข้ามาตรงกลางฝากแชร์ด้วยนะฮะคุณเก่งฮะแค่ตัดอย่างนี้ก็เนี่ยก็คือที่เคยทำไว้ใช่ไหมครับก็คือเราอันนี้ก็จะไลฟ์ไปด้วยเลยโลกเดียวคอมโพสมาจากคอมโพสตัวตรงนี้นี่ไงที่เป็นคอมโพสคือผมว่าถ้าเราได้วิธีคอมโพสเสร็จปุ๊บเราจะพอตีกรอบเหมือนกับว่าตีกรอบงานออกใช่ไหมฮะตัวนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ของคุณมือทีนี้อัตลักษณ์นี่เขาจบเราอยู่ก็เราจบอัตลักษณ์ของงานเนี่ยครับความเป็นไทยสไตล์คุณเก่งนึกถึงอะไรความเป็นไทยสไตล์ส่วนแบ็คกราวด์ตัวนี้ผมว่าเราถ้าเราเน้นตีพื้นที่กล้ามเนื้อของมันจะไม่ภาพออกเท่าไหร่นะนี่งานนี้ชิ้นนี้ถ้าเป็นตัวหรอนี่ไงถ้าเป็นตัวนี่แหละคอมโพสมีนกแล้วเทคนิคลิปแบบนี้แหละผมว่าสวยเลยเคยเห็นงานเก็บที่ไหนครับที่มีดีไซน์สเก็ตนี่นะที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเป็นเทคนิคแบบนี้จะโอเคมากเลยพูดถึงท้องฟ้านึกถึงนี่ลิ้นเรือจะแบบดีไซน์ให้เป็นลิปดีไหมถ้าสมมติผมยกตัวอย่างแบบนี้ลิปเราเชฟเป็นระดับใช่ผมว่าเทคนิคนี้มันเหมาะกับน้องเขาผิวเข้มไงอย่างนั้นมีเก่งกับใส่ดีไซน์ที่มันเป็นแบบเนาะผมว่าเราดีไซน์ใหม่ให้มันแบบเป็นสไตล์เทคนิคลิฟต์แบบที่งานที่เขาเก็บไปไอตัวนั้นครับมันน่าจะเข้ากันเลยทีนี้แบ็คกราวด์เราก็มาตีเป็นไทยสไตล์ลักษณะมันเป็นห้องแบบคุณตังค์ผมว่าสวยดีเนี่ยเขาก็อาจจะมาดีไซน์ใส่แต่ที่แน่ถ้ามันเป็นเทคนิคนิดเนี่ยมันจะเข้ากับเขาพอดีเลยนะแต่แสงเงาเราก็ให้มันแบบแน่นๆโอ้แบบเล่นว่างมากเก่งมากว่าถ้าจะมีคลิปแต่ว่าจะดัดยังไงก็ได้แต่ว่าอันนี้มันเนียนใช่ไหมครับพอมาเป็นแบบอย่างเงี้ยมันเท่ก็อาจจะมีเส้นเหลี่ยมเส้นแข็งก็ได้เช่นก็เราก็มีบางตำแหน่งอย่างเงี้ยจะเป็นเส้นเหลี่ยมแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นเปลี่ยนเทคนิคเลยแต่ก็ให้มุมมันเหมือนงานของตัวที่เป็นคับหน้าใช่มีใหญ่มีอะไรแล้วให้นักเชื่อมแบ็กกราวด์ว่าทั้งทีมเนี่ยจะเป็นอันเดียวกันหรือจะมีต
ความเป็นไทยเข้าไปด้วยก็ได้ครับเหมือนมีทรงฟอร์มก็แล้วแต่เลยเพราะว่างานเป็นเก่งมีการไว้มันเป็นไทยของต่างก็เป็นไทยนะอันนี้เราอาจจะดีไซน์อย่างเช่นผมเพิ่มเติมแบบก็คืออัตลักษณ์ก็ได้ครับนึกถึงความเป็นอัตลักษณ์ดัดทรงพอครับเก่งไม่ต้องนะครับดัดทรงก็ทำได้ยิ้วใหญ่ใหญ่ยิ้วเรื่อยใหญ่ยิ้วเดี๋ยวผมใส่เราต้องดีไซน์แบบนี้มาด้วยยิ้วเรื่อยใหญ่ได้ยิ้วสักสกินไงสักสกินสักหน่อยดีครับได้หัวไหล่ก็พอมันเชื่อมมาแบบนี้ผมว่าแบ็กกราวด์มันได้นะอ่านอีกประมาณกล้ามเนื้อก็คือทีนี้เรามาใส่อัตลักษณ์เอาก็ได้ครับคืออย่างผมมองว่าไอ้พวกนี้มันเป็นในเรื่องตัวเชื่อมตัวหลักเนี่ยเราก็เป็นครับครับใช่แล้วก็ไอ้พวกนี้ให้เป็นแค่แบบไหลเข้าหากันก็ได้ครับอ้างอิงเป็นของที่ต่ำกว่าปีเก่งเพราะว่ามันคือปีแบบไม่เจ็บหรอกสบายดีฮะรอยืนต้องสองแผ่นสามแผ่นนะไปครับนั่งอ่านตู้แช่ไปเลยตรงนี้ตอนนี้ขยับไปก็ได้ก็นั่งทำท่ายกันก็ได้ไปครับสวัสดีครับฝากแชร์ได้นะแชร์แล้วครับสวัสดีครับผมครับก็เดี๋ยวเอาไมค์ก่อนแล้วก็ผมก็จะพูดไปด้วยนะครับใครมีคำถามก็เดี๋ยวให้แอดมินเขาถามนะครับเฮ้ยไม่ใช่อ่านแทนครูขอเอาเสียงลงอีกนิดนึงนะมันตะเบงกันสวัสดีครับก็เดี๋ยวเราดูหน้ากล้องให้นะวันนี้เราพูดถึงปัญหานะครับวันพฤหัสเนี่ยผมจะมาแชร์เรื่องปัญหานะครับก็คือถามตอบแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เจอกันก็คืองานแก้ก็มีด้วยใช่ไหมครับคุณเก่งก็ถนัดไหมให้คุณเก่งนั่งหรือไม่คุณเก่งก็นั่งตรงนี้ก็ได้ผมได้ต้องเบี่ยงครับปกติที่ตรงนี้ไว้ติดตะก้อเลยนะเนี่ยเราถอยไปไกลๆนึงก็ได้โลกกว้างใหญ่ไพศาลทำไมเรามาแง่กันอยู่นี่นะเอาปักนี้ไปนู่นก็ได้อยากถ่ายเบื้องหลังให้เห็นนะก็เป็นฉากไปเลยก็อย่างนี้ฮะก็คือที่เราทำศิลปะอยู่เนี่ยพวกเราเป็นแหล่งยังไงล่ะแหล่งเรียนรู้ทางด้านการทำงานนะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำนะครับมันเหมือนเราเป็นหมอใช่ไหมเราเป็นหมอเราก็ต้องเป็นไงฮะใช้ความเป็นศิลปะคือหมอศิลปะเข้าไปรักษาเขาช่วยเขาแก้ปัญหาช่วยเขาหรือทำให้เขามีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนเขาหาเมียได้บ้างหรือ
ทำให้หน้าที่การงานเขาดีขึ้นบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ผมสั่งมานี้ได้เมียมาหลายคนเลยแล้วก็ทีนี้มาดูว่าสิ่งสำคัญของเราเนี่ยอ่านันมาพอดีเลยก็คือเข้ามาเลยเป็นสิ่งสำคัญของเราคืออะไรครับความเข้าใจทางด้านศิลปะเนี่ยแยกออกเป็นความเข้าใจทางด้านรูปลักษณ์และความรู้สึกใช่ไหมครับรูปลักษณ์คืออะไรรูปลักษณ์คือตัวผลงานความรู้สึกคืออะไรคือสิ่งที่ศิลปะต้องการใช่ไหมครับความรู้สึกนะครับเทคนิคคือรูปลักษณ์เทคนิคคือวิธีการทำงานแต่สิ่งที่จะถ่ายทอดจากเทคนิคให้ออกมาคืออะไรครับความรู้สึกนะครับศิลปินต้องเข้าใจถึงจะถ่ายทอดความรู้สึกได้แล้วก็งานสีงานสักอะไรพวกนี้ผมมาแนะนำอย่างนี้ครับก็คือผิวหนังเนี่ยคือผิวกำพร้าเราหนา 0.5 มิลนะครับ 0.5 มิลเนี่ยบางมาก 0. ร่างกายออกแบบมาเพื่ออะไรครับป้องกันรอยขีดข่วนมีเหรียญไหมใครมีเหรียญบ้างผมให้ดูแบบนี้นะครับเฉียบขาดบางๆอ่ะเหรียญ10สักติดไม่ติดสักสีสดไม่สดเราต้องทำปัจจัยของการทำงานสักเนี่ยมันมีเรื่องชั้นผิวหนังด้วยนะครับเรากระบวนการเราทำร่วมเนี่ยคือชั้นผิวหนังให้ดูแบบนี้เห็นไหมฮะ2มิลเนี่ยถ้าดูตัวเลขตัวนี้เดือน10นะครับ2มิลนี่เห็นไหมไหนดูหน่อยมันมืดจัดครับไฟสตู3บาทครับวันนี้เนี่ยฮะถ้าเวอร์เนียเราก็จะดูไหนละกล้องโอ้ยไม่เป็นไรฮะก็คือนึกภาพเอาก็คือ2มิลนะครับแถวๆนี้2มิลคือบางมากนะครับ2มิลก็คือดูไม้บรรทัดก็ได้ครับ1เซนมี10มิลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผิวผ้าเราเนี่ยหนา 0.5 มิลเฉลี่ยทั่วร่างกายใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนคิ้วส่วนแถวกระดูกเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ 0.3 0.4 นะครับทีนี้เราต้องการสักไปที่อะไรผิวแท้ครับถ้าเราสักไปที่ผิวแท้หนึ่งแหละเราต้องหลุดผิวผ้าอย่าลืมเผื่อการแอนตัวของอุปกรณ์นะครับแอนตัวของผิวหนังและแอนตัวของอะไรครับของการซอฟด้วยนะครับนี่ครับสำคัญอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ดูติดไม่ติดถ้าเข้าใจแบบนี้ผมว่าติดแน่นอนเนี่ยตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดคลายแม็กหน่อยนะครับของการสักนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูด้วยก็ได้นะครับตัดสาธิตเรื่องของการสักผมให้ดูแบบนี้ก่อนก็คือตัวนี้ครับจะเป็นจุดที่สำคัญทำไมสักไม่ติดเครื่องก็ดีแล้วเห็นอยู่นะงั้นเอาอย่างนี้เราก็ตั้งกล้องแบบนี้ก็ได้มันจะเป็นวุ้นมากอะเห็นอย่างนี้นะเป็นไฟหน่อยทีนี้เนี่ยต้องอยู่ก็คือแบบนี้นะครับเซอร์ๆหน่อยฮะมันก็ภาคสนามเนาะให้ดูแบบนี้นะครับก็คือผิวหนังเราเนี่ยผิวกำพร้าเนี่ยคือตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือผิวกำพร้าเนี่ยที่สักทั่วไปร่างกายเราสักทั่วไปเนี่ย 0.5 มิล1บาทเหรียญ1บาทนะครับเท่ากับ1มิลเหรียญ1บาทเนี่ยเท่ากับ1มิลนะครับเราสักไปครึ่งของเหรียญ1บาทไม่ใช่ผิวกำพร้าเนี่ยอยู่ครึ่งนึงของเหรียญ1บาทนะครับเพราะฉะนั้นมันบางมากคำถามแต่เผอิญผิวกำพร้ามันออกแบบมาไม่ให้แบบอะไรก็ได้ใช่ไหมครับไม่งั้นกิ่งไม้อะไรขีดข่วนก็เข้าหมดเลยมันจึงเป็นไงครับมีความนุ่มมีการต้านนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งแหละผิวกำพร้าต้องมีการต้านแรงแอนสองมันเวลามันแอนเนี่ยมันก็แอนหมดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นระดับความลึกที่เราสักมามีเข็มลอยและเข็มจมไปที่ระดับความลึกที่1มิลเท่ากับขอบเหรียญบาทนะครับถ้าให้ดูแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสีหรือขาวดำหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้านึกภาพถึงมิติ
ในเมื่อผิวพันธุ์ใน 28-40 วันผัดออกเราเป้าหมายของเราคืออะไรครับผิวแท้คือตรงนี้ผิวแท้ 1.5 มิลใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็คือ 1.5 มิลเราจะทำยังไงดีความแม่นยำความเฉียบและความเข้าใจครับที่จะทำให้ผ่านผิวพันธุ์ไปได้ในแบบไหนบ้างสิ่งหนึ่งเหตุและผลก่อนนะครับ1ผิวหนังออกแบบมาเพื่อไม่ได้ง่ายกับทุกอย่างในการผ่าน2กลไกของการกระทำซึ่งกันและกันมันต้องมีแรงกระทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นยังไงบ้างมาดูครับในเมื่อเป้าหมายเราต้องการไว้ที่ผิวแท้การกระทำมันมี1เข็มเล็กเบอร์3ถึงเบอร์9แหลม2เข็มใหญ่ไม่แหลมพอไม่แหลมเสร็จเข็มเล็กทำงานลงไปปึ๊บแรงแอ่นเท่านี้เข็มใหญ่ทำงานลงไปปึ๊บแรงต้านเท่านี้ใช่ไหมฮะนี่เป็นสาเหตุอันนี้เข็มกลมใช่ไหมครับเข็มแบนก็เหมือนกันครับเข็มแบนเนี่ยแรงต้านมันจะอยู่ไปที่ด้านข้างด้านข้างอย่างนี้ยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เข็มกลมเนี่ยมันอยู่ด้านข้างหมดเลยอยู่ล้อมรอบหมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งก็คือความเหมาะสมที่เราปรับใช้เพื่อให้สามารถแทงผ่านกฎข้อที่1ของมันก็คือผ่านผิวกำพร้าที่ออกแบบมาเพื่อต้านใช่ไหมครับเมื่อเราผ่านไปได้แล้วปัญหาจะเริ่มน้อยลงใช่ไหมครับสิ่งต่อไปก็คือนำพาสีขอเมจิกหน่อยอุ้ยสิ่งต่อไปก็คือการนำพาของสีแล้วผมไปนั่งตรงนั้นได้ไหมฮะจะเอาที่รองกระดาษเหนื่อยไม่ใช่ปวดแขนเดี๋ยวผมจะเอาที่รองกระดาษก่อนผมปวดแขนเนี่ยไปทุกครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่กันได้ก็นี่ผมเขียนกระดาษก็พอแล้วโลกกว้างใหญ่ไพศาลเลยก็คือส่วนสองก็คืออย่างเงี้ยฮะก็คือผมมองว่าเราค่อยๆวิเคราะห์แบบนี้ก่อนค่อยๆเข้าใจทีละแบบสเต็ปเหตุผลครับมันจะได้นึกภาพบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นอะไรยังไงใช่ไหมฮะไม่งั้นมันจะเนี่ยฮะผมแกะแบบแบบนี้เลยใช่ไหมครับเราต้องการสีติดเราต้องยกศิลปะออกไปก่อนศิลปะคือศิลปะใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเราต้องการเป็นไงครับสักสีติดเนี่ยคำว่าสีติดก่อนสักเป็นและสักสวยฮะแยกเป็นคนละอย่างก่อนหาหน้าว่างเฉยแล้วไม่โอเคเอาอันใหม่ก็ได้ก็คืออย่างเงี้ยแยกเป็นส่วนก่อนว่าอันไหนสักเป็นอันไหนสักสวยนะครับเรากำลังศึกษาถ้าปัญหาเรื่องสักสีไม่ติดสีไม่สดเนี่ยเราต้องศึกษาสักเป็นนะครับอย่างนี้ก็ได้สักเป็นเนี่ยก็คือสักติดใช่ไหมครับสักติดไม่สนใจสักสวยไงทีนี้มาดูว่าเห็นไหมฮะเมื่อต้องการสักเป็นปุ๊บเอานะฮะผมก็จะนี่แหละกระดาษฝึกนะครับเขาจะฝึกกันแบบนี้แหละฮะอุยุอายะอาบให้ดูเห็นชัดอยู่เนาะก็คืออย่างเงี้ยเราต้องการสักเป็นเข็มสักมีกี่แบบเข็มสักมีแค่2แบบเข็มกลมและเข็มแบนนะครับเมจิกอันใหม่ใหญ่ๆก็ได้เข็มกลมและเข็มแบนนะครับเป็นตัวนำพานะครับเข็มกลมและเข็มแบนเป็นตัวนำพานะครับสีตัดออกไปก่อนคำว่าสักเป็นเนี่ยในเมื่อมี2อุปกรณ์ใช่ไหมครับก็คือ2อุปกรณ์นี้ประกอบไปด้วยเข็มกลมและเข็มแบนนะเนี่ยก็คือลาวกลมอันที่2ก็คือเข็มแบนจะตรงจะแม็กจะผ่านจะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือมันคือเข็มแบนนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เบอร์ไหนยังไม่ต้องก่อนครับเท่ากับว่ามีตัวนำพาเนี่ยอยู่แค่2ลักษณะ2ลักษณะนี้ถ้าแรงกระทำมันเป็นไงครับแบบกลมมันจะแรงกระทำแบบนี้
ถ้าแบบแบนเป็นไงฮะแรงกระทำมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือสักเป็นผมจะวิเคราะห์แบบนี้ว่าไม่สนใจแหละว่าสวยหรือไม่สวยเพราะการทำงานมันประกอบไปด้วยยังไงฮะประกอบไปด้วยผิวหนังประกอบไปด้วยสีและประกอบไปด้วยตัวนำพานะครับผิวหนังก็เป็นไงครับก็มาดูว่าเราต้องการผลลัพธ์ของเราต้องการสักไปที่ชั้นไหนผิวหนังก็เป็นแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเราศึกษาแยกเป็นส่วนวิเคราะห์เป็นส่วนนะครับผมมองว่าเราเข้าใจแล้วมันก้าวกระโดดมันไม่จำเป็นต้องใช้เวลาของประสบการณ์ใช่ไหมครับผมว่าให้เวลาเป็นเรื่องราวจริงแต่เอาวันนี้เป็นความเข้าใจแบบนี้แล้วคุณจะก้าวกระโดดได้จริงนะครับทีนี้มาดูว่าคือศึกษาให้มันมีเหตุผลเนี้ยเป็นผมจะไม่อ่านหนังสือแบบนานนะผมจะอ่านหน้าเฉลยแล้วทำความเข้าใจทีเดียวแล้วผมจะตีโจทย์แตกทุกคำถามใช่ไหมครับผิวผ้าหนา 0.5 มิลเราต้องการสักเนี่ยสักไปที่ชั้นผิวแท้นะครับผิวแท้นะครับแล้วผิวแท้เนี่ยเป็นไงครับคุณต้องกะความลึกมันได้เวลาคุณจะโยนของให้มันแม่นคุณต้องกะวัตถุว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่คุณต้องกะลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการกะเนี่ยมันทำให้ใกล้เคียงใช่ไหมครับเราก็ต้องมีวิธีการกะของตัวเองให้ใกล้เคียงคืออะไรครับหาทิกครับก็อาจจะใช้เหรียญบาท1บาทเนี่ยมันเท่ากับ1มิลถึง 1.2 มิลนะครับมันบางมากเหรียญ2บาทเนี่ย 1.2 ถึง 1.5 ใช่ไหมครับเหรียญ5บาทเนี่ย 1.5 ถึง 1.8 เหรียญ10เป็นไงฮะก็ 1.8 ถึง 2 มิลสรุปง่ายๆก็คือ1มิล 1.5 มิลและ2มิลผิวกำพร้าหนา 0.5 มิลผิวกำพร้า1เดือนนะครับ28ถึง40วันผัดออกคำถามก็คือเราต้องการทำไปที่ผิวแท้แล้วผิวแท้เราต้องทำไปที่ความลึกเท่าไหร่จากภายนอกถึงตรงความลึกจริงๆเนี่ยอยู่ที่เหรียญ1บาทถึง2บาทถึงจะถามว่าสักลงไปลึกเท่าเหรียญ10บาทได้ไหมได้แต่เป็นไงครับสีไม่สดไงข้อที่1การมองผ่านกระจกผิวหนังหนาขึ้นถามว่าติดไหมติดแต่เป็นไงครับสีไม่สดสีเดียวกันขวดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันซื้อมาจากร้านเดียวกันทำไมเขาสักสดทำไมเราสักไม่สดเพราะเราสักติดไหมติดแต่เราสักลึกมองผ่านกระจกผิวหนังหนาขึ้นนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือเหตุผลแรกเป็นไงฮะก็คือสักลึกเกินไปแถมมีปัญหาเยอะด้วยนะครับก็คือสักบางติดไหมติดสักลึกติดไหมติดสักบางปัญหาน้อยกว่ากลไกการผัดมันน้อยกว่านะครับผมก็เลยไม่ศึกษาปัญหามากมายก็คือดูแล้วน่าจะปัญหาน้อยกว่าใช่ไหมครับทีนี้ก็อย่างผมศึกษาความสำเร็จไปเลยอย่างเงี้ยทีนี้ในเมื่อ28ถึง40วันเนี่ยผิวหนังเนี่ยเราผัดออกใช่ไหมฮะเราต้องการเอาสีไปเนี่ยใน2อุปกรณ์เนี่ยมันต้องทำงานเหมือนกันได้แค่แรงกระทำมันต่างกันใช่ไหมครับผมเป็นไงฮะผมก็มาเจาะอีกว่าปัจจัยหนึ่งของการทำงานร่วมก็คือสีเมื่อผมเข้าใจผิวหนังผมเข้าใจตัวนำพาและผมก็ต้องเข้าใจนะครับสีแยกนะครับเราต้องแยกออกอันนี้ถึงเป็นเหตุผลนะครับว่าคุณจะเรียนรู้แบบก้าวกระโดดได้ต้องมีเหตุและผลต้องตีกรอบมันเข้ามานะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะเหมือนศึกษาเหมือนวัดเส้าหลินนานไปนะครับซึ่งเราเลือกได้ที่จะให้มันแบบไม่ต้องนานไปดูเขาทำก็มันก็เท่านั้นมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับมันต้องเข้าใจแบบนี้แล้วที่เหลืออะไรทักษะความสามารถต้องใช้ความถนัดเต็งเป็นที่ตั้งทีนี้ผมก็ต้องมาดูอีกปัจจัยต่อไปก็คืออะไรครับการทำงานร่วมของสีสีเนี่ยของเหลวมีกี่แบบมีอยู่2แบบแบบที่1คือพิกเมนต์แบบที่2คือดายรูปแบบบึกปิ้นเป็นแบบไดตากแดดไว้มันจะระเหยไปกับอากาศใช่ไหมครับสีสักเป็นรูปแบบพิกเมนต์ตากแดดไว้จะกลายเป็นอะไรครับเป็นผงเส้นทำไมถึงนูนแสงเงาทำไมไม่นูนเพราะสีเป็นพิกเมนต์หรือผงใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าเราประหยัด
ผงทรายเยอะเกินไปทำให้มันนูนเพราะผงเหมือนเราผ่าผิวหนังแล้วเอาไม้ขีดก้านไม้ขีดเข้าไปมันก็ห่อหุ้มก้านไม้ขีดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ลึกละในเมื่อเราป้องกันไม่เกินเหรียญ10ละสิ่งต่อไปต้องวิเคราะห์ต่อครับเป็นการกระทำจากอะไรในเมื่อมีการทำงานร่วม3ส่วนคือสีทีนี้ผมก็มาดูต่ออีกว่าเมื่อผมเข้าใจ3ส่วนนั้นแล้วความเฉียบขาดความแม่นยำและผลลัพธ์ล่ะที่จะทำให้ผมสักไปอยู่ในชั้นสีนี่เห็นไหมสักเป็นต้องศึกษาแบบนี้นะครับสักสวยเนี่ยอีกแบบนึงนะฮะสักสวยนี่ไม่ต้องมาฝึกตรงนี้นะครับสักสวยเนี่ยเราไปฝึกทางด้านหลักศิลปะใช่ไหมครับอันนี้คือการเข้าใจวิธีการนี้จะทำให้สักเป็นใช่ไหมฮะทีนี้มาดูว่า3ปัจจัยเนี่ยผมเข้าใจแล้วประกอบไปด้วยตัวนำพาคือเข็มและสีตัวนำพานี่ประกอบไปด้วยเข็มอุ้ยตัดสีบางแล้วผิวมันอักเสบมันจะทำให้สีซีดครับสีกลัวอะไรถ้าสีสักเนี่ยมาดูว่าในชั้นผิวหนังของเราเนี่ยในเมื่อผิวผ้าหนา 0.5 มิลสีมันบางจากอะไรสีมันซีดจากอะไรใช่ไหมครับหนึ่งแหละมันบางขนาดนั้นอ่ะมันซีดได้แล้วมันไปอยู่ตรงไหนอะไรห่อหุ้มมันร่างกายเราเป็นแบบนี้ฮะก็คือสังเกตที่เขาไปทำเลเซอร์หรือยิงออกเนี่ยคือร่างกายเราขับหมดนะครับแต่เผอิญว่ารูปแบบใดเนี่ยเลือดและน้ำเหลืองกำจัดได้ง่ายถามว่าสักติดไหมติดแต่เลือดและน้ำเหลืองเนี่ยกำจัดได้ง่ายออกผ่านทางด้านรูทวารต่างๆสีสักตัวถามว่ากำจัดไหมกำจัดครับแต่เผอิญแผ่นใหญ่เม็ดใหญ่มันเลยใช้เวลากำจัดนานมากสิบตาย10ครั้งก็ไม่หมดใช่ไหมครับกลไกของการกำจัดมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้หนึ่งสีมันจะอยู่เกาะกลุ่มกันเป็นแบบนี้ร่างกายเราจะห่อหุ้มก่อนหลังจากนั้นจะกินกัดกินออกแตกออกข้างแล้วผัดออกทางด้านต่อมน้ำเหลืองบ้างรูทวารขับเหงื่อต่างๆอะไรบ้างนะครับทีนี้ผมก็มาดูแล้วว่าต้อง10ปีต้องไม่ใช่ดิต้อง10ชาติกว่ามันจะหมดแล้วมันห่อเนี่ยมันจะไปอยู่ไหนในเมื่อผิวแท้หนาไม่ถึงเหรียญ10มันบางได้ยังไงต่อสีซีดได้ไงการกระทำปัจจัยภายนอกครับเกิดจาก1สีสักกลัวแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์อยู่ในส่วนผสมของสีเพื่อให้มันผัดตัวออก2สีสักกลัวการของไวท์เทนนิ่งใช่ไหมครับครีมทาผิวบำรุงผิวแม้กระทั่งเจลล้างมือฮะมันซึมใช่ไหมครับว่ามันซึมแล้วมันทำปัจจัยด้วยเลยนะครับ3ก็คือสีสักกลัวแสงแดดนะครับในเมื่อไปเล่นน้ำทะเลเป็นไงครับเสื้อเรายังผิวหนังเนี่ยมันก็ไหม้ได้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่มันทำให้สีเปลี่ยนสีซีดสีจางในเมื่อเราสักผ่านผิวกำพร้าได้คืออะไรครับปัจจัยที่กระทำกับมันก็คือเขาเรียกว่ามีเคมีบ้างมีแสงแดดใช่ไหมครับแสงแดดเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้สีเราเนี่ยเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็น้ำยาล้างมือเนี่ยมันซึมเข้าไปนะครับแม้กระทั่งเราลดล้มเนี่ยแล้วเราไปล้างแผลเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยครับมันผักสีออกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เหมือนกับว่าน้ำเกลือหน่อยแต่ก็ยังว่าเนี่ยมันเลือกไม่ได้ใช่ไหมครับหมอทำที่แน่เรารู้จักอันนี้เป็นไงครับป้องกันได้นะครับสีสักตัวก็ถ้านึกความเป็นจริงอ่ะไม่เกินเขาอยู่ไม่เกินเหรียญ10บาทนะมันจะมาจางจากอะไรใช่ไหมครับเมลานินมันก็เป็นไงครับเวลาเล่นน้ำทะเลมีขาวมีดำอะไรเงี้ยแต่สีสักมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นที่เปลี่ยนสีเนี่ยเกิดจากการกระทำที่เป็นปัจจัยพวกอย่างที่ผมว่าฮะก็คือแสงแดดบ้างไวท์เทนนิ่งบ้างนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์บ้างครับแม้กระทั่งเจลล้างมือนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาเป็นแผลก็ผมแนะนำว่าใช้น้ำเกลือล้างแผลน่ะมันก็ยังโอเคใช่ไหมฮะก็ประกอบไปด้วยเนี่ยครับตัวน้ำพาพูดเสียงดังทำไมน้องเมื่อกี้หน้ามืดเลยก็คือตัวน้ำพาแล้วก็ตัวน้ำพาประกอบไปด้วยเครื่องประกอบไปด้วยเข็มประกอบไปด้วยสีใช่ไหมครับชั้นผิวหนังประกอบไปด้วยแผลประกอบไปด้วยกลไกการเกิดบาดแผลการรักษาบาดแผลโรคซุ่มเสี่ยงการดูแลผลงานนะครับไม่ใช่ว่าดูแลแค่กระบวนการการสักเราต้องดูแลผลงานด้วยนะครับเสร็จแล้วต้องยังถ้าเราบอกดีๆครับสีสักผมว่าอยู่ได้ชาตินึงได้เลยนะครับแต่มันก็ระวังยากใช่ไหมครับในเรื่องของโดนสภาวะอากาศหรืออะไรพวกนี้แต่อย่างน้อยเขารู้ไงครับว่าไปเล่นน้ำทะเลต้องทา SPF สูงๆไว้ไม่งั้นเป็นไงครับสีมันก็จะเปลี่ยนนะครับก้อนหินยังเปลี่ยนได้เลยนะครับภาษาอะไรสีสักบางๆพิกเมนต์พวกนี้เผานิดเดียวนะครับทีนี้
เมื่อรู้จักผิวหนังแล้วรู้จักตัวนำพาแล้วก็รู้จักทางด้านศิลปะใช่ไหมครับกลายเป็นว่า3ปัจจัยนี้ทำงานร่วมกันจึงเรียกว่าศิลปะสักตัวนำพาผิวหนังและศิลปะถึงจะเรียกว่าแทททูฝึกแต่ศิลปะฝึกแต่หาแต่เครื่องอุปกรณ์อย่างเดียว2อย่างเป็นไงครับไม่เรียกว่าแทททูนะครับมันยังไม่เพอร์เฟคนะครับไม่เรียกว่าการเรียนรู้สักตัวสักตัวต้องเรียนรู้ผิวหนังเรียนรู้ศิลปะเรียนรู้ตัวนำพาในระยะเวลาอะไรครับแยกเป็นการวางแผนเห็นไหมครแยกออกเป็นลักษณะ1สักเป็น2สักสวย3ปลอดภัยและสมบูรณ์ของงานใช่ไหมครับเซฟตี้ระบบเซฟตี้ไม่ใช่เซฟตี้ระหว่างแค่การทำงานนะครับเซฟตี้สมบูรณ์ก็คือเซฟตี้งานให้ดูเพอร์เฟกต์ใช่ไหมครับอยู่ได้นานๆ นะครับหมายถึงว่าราคาคุณจะเปลี่ยนเลยทีนี้สักสีสักสดเนี่ยหลายคนทุ่มไปกับการศึกษาฝึกวาดกับหาเครื่องถ้าเราศึกษาแบบนี้ศึกษาจากความสำเร็จออกไปนั้นเราจะไปง่ายหลายคนศึกษาจากภายนอกวิ่งเข้าหาความสำเร็จไงมันเลยลองผิดลองถูกผมใช้วิธียังไงครับผมใช้วิธีศึกษาไปที่แก่นสารความสำเร็จก่อนโดยการแยกประเภทออกการศึกษาใช่ไหมครับมันจะเป็นไงครับเราต้องการรู้ไปแล้วนี่ว่าต้องการเอาสีไว้ชั้นไหนพอเรารู้อย่างนี้เสร็จเราจะวิ่งออกแบบนี้ว่าเราต้องเอาอะไรเป็นนำพามันเข้าไปในท้องตลาดที่หาง่ายอ๋อมันเป็นตัวนำพาแบบเข็มแบบเครื่องแล้วเครื่องแบบไหนนำพาใน2เข็มแบบนี้ได้ดีเครื่องลักษณะที่มีกำลังแบบนี้ตีสั้นหรือตียาวใช่ไหมครับหลังจากนั้นเป็นไงครับแล้วเราเนี่ยจะเอาไปวางรูปทรงชั้นไหนทำไงให้มันดูขายได้ท้องตลาดก็ศึกษาศิลปะองค์ประกอบศิลป์แล้วค่อยไปสู่การจัดวางถ้าเราศึกษาแบบนี้เราจะทำไงครับเราจะแก้ปัญหาได้แล้วเราจะก้าวข้ามประสบการณ์แต่ถ้าเราศึกษาแบบนี้ว่าวิวาดรูปเป็นก่อนพอวาดรูปเสร็จก็เป็นไงครับมาจับเครื่องสักพอมาจับเครื่องสักเสร็จเราก็จะเป็นไงจับเครื่องไหนอีกแตกออกไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะค้นพบว่าแค่เครื่องสักมีแค่เข็มกลมและเข็มแบนเป็นไงครับปาไป5ปีพอหลังจากนั้นเป็นไงครับพอได้เข็มกลมเข็มแบนเสร็จมาทดลองสักอีกพอสักเป็นไงครับสักติดบ้างไม่ติดบ้างปาไปอีก7ปีเพราะมันศึกษาจากภายนอกมาไม่ได้ศึกษาความสำเร็จออกไปใช่ไหมครับแต่ถ้าศึกษาความสำเร็จออกไปความเข้าใจครับอย่างเช่นเราจะรู้ว่าสีคือพิกเมนต์มันนูนเพราะอะไรแก้ปัญหาเป็นหนึ่งเราจะรู้ว่าในเมื่อเป็นพิกเมนต์เนี่ยเข็มมีกี่แบบมี2แบบเข็ม2แบบนี้ทำงานแบบเดียวกันได้ไหมได้การอุ้มสีเป็นไงครับแตกต่างกันเราต้องการอุ้มสีนี่คุณจะสามารถใช้ทุกเครื่องบนโลกนี้ได้ที่มีกำลังและไม่หนักมากใช่ไหมครับเพราะแบบนี้มันคือตัวที่ประเด็นส่วนศิลปะเป็นไงครับไปทำความเข้าใจว่าไม่ใช่ยึดติดจะฝึกให้มือนิ่งจะฝึกให้ลากเส้นมันไม่ใช่ฝึกที่เครื่องสักมันต้องฝึกที่มือฝึกที่อุปกรณ์ใช่ไหมครับว่าอุ้ยอุปกรณ์นะครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้ผมมองว่าเราแยกเป็นส่วนแบบนี้เราจะทำได้อย่างเช่นถ้าเราฝึกตั้งนานบางคนทุ่มผมเคยเห็นนะว่าหนึ่งแหละเราจะลากมือให้มันนิ่งไม่ใช่ใช้เวลาและการฝึกหนักคุณต้องเข้าใจว่าการทำงานเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งล้มปึ้งคุณจะกะเสาไฟฟ้าด้วยสายตาก่อนไหมถ้าให้ต้องเอารถเหยียบให้คุณใช้แรงครั้งหนึ่งดึงขึ้นใช้สายตากะก่อนเพราะฉะนั้นสายตาจะทำงานในการคาดการณ์การประเมินนะครับอย่างเช่นก่อนที่เราจะลากเส้นหรืออะไรพวกนี้เราต้องมีการคาดการณ์ก่อนนะครับผมจะไปด้านนี้ก็เป็นไงฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวของการฝึกหนักนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมือผมว่าคือเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การฝึกหนักครับประเด็นของมันน่ะผมมองว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ความเก่งใช้ความเข้าใจและความชำนาญนะครับเนี่ยมือไม่แตะนะครับเพราะว่าอะไรประเด็นของมันเนี่ยครับผมว่าถ้าเราตีกรอบเนี่ยเวลา
ของเราเป็นสิ่งมีค่าใช่ไหมอันนี้ผมให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้ตั้งแต่เล็กจนโตทุกคนคอนโทรลได้จับเครื่องสักปุ๊บโอ้ยมือไม่นิ่งเลยไม่ใช่แล้วนะครับผมไม่เอามือแตะเพราะว่าประเด็นของการทำงานของมันคืออะไรนะครับสายตาเนี่ยอย่างเงี้ยสายตาของเราเห็นไหมฮะเส้นตรงเห็นไหมฮะเอามือซ้ายได้ไหมมันก็ได้ทีนี้มันเป็นไงแค่ฝึกให้มันถนัดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราเป็นไงครับเราต้องรู้ว่าประเด็นของมันของการทำงานเนี่ยมันคืออะไรเห็นไหมฮะผมก็จะลากไปฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถคอนโทรลแขนได้ทั้งสองข้างอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแนะนำนะครับก็คือศึกษาไปที่ความสำเร็จก่อนมาดูเรื่องสีต่อคือเดือดใช่ไหมฮะก็คือปัจจัยเมื่อเราเข้าใจเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มแก้ปัญหาเลยผมจะไม่กลัวสิ่งใดเลยก็หนึ่งแหละศึกษาสามส่วนทีนี้มาดูว่าผมต้องการสีสดก็ในเมื่อผิวผ้าเนี่ยออกแบบมาปัญหาข้อที่1ออกแบบมาเพื่อป้องกันเมื่อออกแบบมาเพื่อป้องกันจะเกิดอะไรขึ้นครับการกระทำของตัวนำพาทันทีเลยสิ่งแรกก็คือเข็มกลมแยกเป็นประเภทการศึกษาออกไปว่าเข็มกลมเป็นยังไงเข็มกลมเป็นลักษณะจุ้มๆกันไม่ใช่การรวมตัวกันใช่ไหมฮะเข็มกลมมันมีเบอร์อะไรบ้างในตามท้องตลาดนะครับเอาสิ่งที่หารอบตัวได้ก่อนเบอร์3 5 7 9 11 13 15 18อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเบอร์3ถึงเบอร์9เป็นไงครับมันเอาเข็ม3เล่มมารวมกันแล้วมันก็เลยเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นเบอร์3ถึงเบอร์9เนี่ยมันยังแหลมอยู่การกระทำมันเป็นไงครับกับตัวชั้นผิวหนังมันเป็นแบบนี้เข็มกลมก่อนแยกประเภทการศึกษาเป็นเข็มกลมอันนี้1203 RL ฝากแชร์ด้วยนะครับเขามีจับทุนด้วยนะครับตั้ง 5,000 บาทผมว่ามันเราจะไปคิดเรื่องอันนั้นนะฮะอันนี้มันคือสิ่งที่ไปสร้างรายได้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับล้มแล้วลุกเร็วนะครับถ้าเข้าใจแบบนี้พริกแพงเป็นด้วยนะครับอีกอันนี้ก็คือ1213 RL ก็คือเข็มแหลมรวมแบบนี้ทีนี้เข็มกลมเป็นลักษณะแบบนี้อันนึงก็เป็น RS ใช่ไหมครับคำถามจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเราต้องการสีสดสักติดการทำงานการกระทำร่วมกันถ้าเป็นเข็มแหลมจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเข็มทื่อจะเป็นแบบนี้เพราะอะไรครับมันมีแรงต้านแบบนี้อันนี้แรงต้านน้อยใช่ไหมครับจึงทำให้แล้วผิวหนังเป็นไงครับต้องมีแรงแอ่นของมันอยู่แล้วเพื่อที่จะเป็นไงครับมันต้องมันธรรมชาติออกแบบมาเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะเนี่ยก็คือทีนี้เราต้องการสักไปที่ระดับผิวแท้มันก็เป็นอย่างนี้ด้วยตามบวกกับการตั้งผิวหนังไม่แม่นยำอีกก็เรียบร้อยเลยนะครับการแก้ปัญหาที่1คือแหลมแหลมแรงต้านน้อยใช้เข็มเล็กพอใช้เข็มเล็กเป็นไงครับสีเนี่ยเป็นของเหลวมันไม่ได้เก็บที่กระบอกเก็บที่ไหนครับเก็บที่เข็มนะครับเพราะฉะนั้นสีเข็มเล็กเป็นยังไงครับน่าจะเหนียวดีไหมส่วนเข็มใหญ่เป็นครับน่าจะเหลวดีไหมเพื่อมันจะได้ซึมเข้าไปที่จุดเพอร์เฟคของมันก็คือการอุ้มสีใช่ไหมฮะเราเป็นไงครับแล้วถ้าเราใช้เหนียวอ่ะมันก็เกาะด้านข้างแล้วส่วนเข็มเล็กเป็นไงครับใช้เหนียวดีไหมเพราะว่ามันตัวอุ้มสีน้อยมันจะได้ไปเกาะเหล็กกระบวนการอุ้มสีเริ่มมีความน่าจะเป็นแล้วนะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับในเมื่อผิวหนังออกมาในการต้านผมต้องทำไงครับเผื่อแรงต้านถ้าผมจะสักไปที่ความลึก1มิล1มิลเนี่ยเท่ากับขอบเหรียญ1บาทถึง2บาทใช่ไหมครับผมเผื่อแรงต้านไหมครับผมต้องปล่อยความยาวไปที่เหรียญ10บาทหรือ5บาทเพราะจะเกิดอย่างนี้ฮะแรงต้านที่หลุดออกมาใช่ไหมครับมันจะได้ที่ระยะตรงนี้ไง
เห็นไหมถ้าผมปล่อยพอดีมันก็อยู่แบบนี้ก็จะติดที่ผิวกำพร้าเพราะฉะนั้นผมเป็นไงครับเผื่อแรงต้านของเข็มกับผิวหนังนะครับไปที่เหรียญ10จะได้เหรียญ1บาทระดับความลึกนะครับทีนี้มาดูอีกใช่ไหมครับมันแรงแอดอย่างนี้ไงมันลองสต็อป YouTube ดูก็ได้ครับมันแอดหมดแบบที่2แล้วอันนี้ดูนึกภาพไอ้ตัวนี้ดูนะครับจะทำยังไงนะครับนั่นแหละทีนี้อันที่2ก็คือในท้องตลาดจะมีเครื่องแบบนี้ฝากแชร์ด้วยนะฮะเป็นความรู้นะครับที่ผมศึกษาแบบรูปแบบการศึกษาครับผมไม่ได้ผมต้องมีเหตุผลให้กับคำตอบได้อย่างเงี้ยคืออันไหนไม่รู้ผมก็ไปหาใช่ไหมครับสิ่งที่ผมไปหาเนี่ยมันคือปัญหาของที่อยู่ตามท้องตลาดใช่ไหมครับที่ไปทำอาชีพบ้างไปทำอะไรบ้างนะครับหน้าที่ผมคืออะไรครับแก้ปัญหาในเรื่องของคนที่มาเรียนเนี่ยเป็นไงเขาจะต้องแก้ปัญหาความทักษะความสามารถต้องใช้ความถนัดตัวเองเป็นที่ตั้งผมเนี่ยคือที่ปรึกษาเท่านั้นเองนะครับความสวยงามต้องเป็นของเขาทีนี้มาดูอีกแบบนึงในท้องตลาดจะมีเครื่องสักแบบไหนครับแบบนี้แบบกลไกที่1จักรยานแบบที่2กลไกมอไซค์2กลไกในท้องตลาดนะครับประกอบไปด้วยกลไกที่มันตีสั้นและยาวนะครับก็คือตีสั้นแล้วก็ตียาวอันนี้แยกเป็นคนละประเภทก่อนนะครับแยกเป็นการคุยคนละเรื่องก่อนแต่ที่แน่ผมจะให้ดูอย่างนึงก็เรื่องของการกระทํากับแรงต้านอะไรพวกนี้ในเมื่อเป็นมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บถามว่าการทํางานของหน้าตามันจะเป็นยังไงมาดูแบบนี้ถ้าผมเอาจักรยานเนี่ยตกหลุมตกเลยระดับความลึกเป็นไงครับวางไม่สีไม่สม่ําเสมอถ้าเป็นโชคล่ะมีมอเตอร์ไซค์หน่อยเป็นไงฮะมันก็จะมีแรงสปริงซอฟผิวใช่มั้ยครับทำงานแทนราบเรียบดีเพราะฉะนั้นเข็มกลมและเข็มแบนเนี่ยมันมีแค่2แบบใช่ไหมครับเข็มกลมมันรวมกันแรงกระทำเป็นแบบนี้ส่วนเข็มแบนเป็นไงครับแรงกระทำแบบนี้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเข็มแบนอ่ะเลยเข้าง่ายกว่าส่วนเข็มกลมเป็นครับยิ่งเบอร์ใหญ่ยิ่งแรงกระทำเยอะบวกกับอะไรครับมันเลยต้องการความแข็งแรงถามว่า2เข็มนี้ลงสีได้ไหมต้องได้ลิ้นสอกดก็สามารถระบายผนังตัวนี้ได้ผนังทั้งหอไอเฟลก็ได้แค่ใช้ความมานะกับความพยายามใช่ไหมครับที่เหลือมันความเป็นจริงมันทำได้ไหมทำได้ครับระบายตึกรัฐสภาเนี่ยเอาดินสอกดก็ระบายได้นะครับถ้านึกความเป็นจริงคือมันแค่ไปใช้แค่อะไรครับความมานะทีนี้มาดูว่าในเมื่อร่างกายเนี่ยมันออกมาแบบมาเป็น1แรงเกิดแรงต้าน2เป็นไงครับเข็มมี2แบบเข็มเล็กแล้วมันก็แหลมอยู่เข็มใหญ่ไม่แหลมแล้วเครื่องในท้องตลาดที่มีขายอยู่2กลไกลักษณะผเอิญผมใช้เข็มเล็กผมไปเอาจุดที่มันอ่อนแอมากเกินไปเป็นไงฮะใช้ไฟมากขึ้นก็ไม่เข้ามันต้องใช้ความแข็งแรงก็คือแรงดันเข้าไปเนี่ยเหมือนเรือใช่ไหมครับเวลาที่มันเบรกไม่อยู่ต้องใช้แรงเฉื่อยดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นกำลังเนี่ยคือตัวที่สิ่งที่ผมต้องโฟกัสหามากที่สุดนะครับแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเป็นไงฮะผมยิ่งผมใช้อุปกรณ์ที่มีกลไกซอฟผิวแบบนี้จากที่ผมปล่อยขอบเหรียญ5เพื่อได้เหรียญ1บาทผมต้องปล่อยขอบเหรียญ10บาทเพื่อได้เหรียญ1บาทเพราะมันมีแรงซอฟผิว1แรงก็คือตรงสปริงซอฟผิวบวกกับอะไรครับกับชั้นผิวหนังที่มันแอ่นตัวถ้าผมจะสักไปที่ระยะ1มิลให้ได้เป๊ะเนี่ยผมทำไงครับสักไปที่ระยะ10มิลถ้าใช้เข็มที่มีการซอฟผิวเป็นไงครับผึ่งมันจะแอ่นสปริงมันก็ต้องมีจุดที่แน่นแข็งตัวแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยจากสปริงแบบเนี้ยใช่ไหมฮะมันก็ต้องแน่นเพื่อมีกำลังเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเผื่อไปที่10วิธีแก้ปัญหาที่1สักไม่ติดลองปล่อยเข็มยาวออกไปแต่ดูให้เป็นนะครับว่าเหรียญ10เท่าไหร่นะครับระวังเกิดแผลชะกันนะฮะทีนี้แล้วก็เป็นไงครับถ้าใช้กลไกที่ไม่มีซอฟผิวเป็นไงครับต้องเผื่อแรงแอ่นไปที่ของผิวหนังด้วยถ้าใช้เข็มจมล่ะก็ตึงเปี๊ยะนะครับนั่นทีนี้ก็เป็นแบบนี้ส่วนงานสีไปไงฮะอันนี้ผมลากทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวค่อยตอบคำถามนะใกล้จบแล้วสับไปเหมือนสีมันติดด้านข้างเยอะผิวสีติดไม่เต็มหน้าเข็มของอะไรเข็มกลมหรือเข็มแบนล่ะ
ข็มกลมหรือเข็มแบนครับถ้าเข็มกลมเนี่ยถ้าเป็นเข็มใหญ่มันไม่ซึมไงฮะลองทำสีเหลวดูครับแล้วก็ถ้าเป็นเข็มแบนเหรอลองดูแบบนี้ครับเวลาของเหลวเนี่ยในส่วนผสมของสีเป็นแบบนี้นะฮะแรกๆอุ้ยทำไมเขาไม่สิทธิ์ผลิตสีขวดใหญ่ใช่ไหมครับก็คือส่วนผสมของสีเนี่ยประกอบไปด้วย1ผงถ่านหรือพิกเมนต์คาร์บอน2ในเมื่อเป็นผงถ่านเป็นไงครับเราต้องการให้มันเกาะเหล็กไปจึงใช้สมัยก่อนใช้น้ำเชื่อมสมัยนี้ใช้อะไรครับกีซาลีนสับทางด้านการแพทย์ใช่ไหมครับเพื่อให้มันเป็นตัวเหนียวๆเพื่อดึงตัวพิกเมนต์เนี่ยไปเกาะรวมกันทีนี้เป็นเกาะรวมกันเนี่ยมันไม่เป็นก้อนเป็นรูปทรงแบบเท่ากันสม่ำเสมอเขาเลยใช้สมัยก่อนเหล้าต้มสมัยนี้เขาเรียกแอคเชียลแอลกอฮอล์ที่เข้าร่างกายได้ไปผักตัวมันออกให้มันแบบไม่เกาะกันมากใช่ไหมครับหลังจากนั้นควบคุมข้นเหลวของกีซาลีนหรือของมันเนี่ยด้วยอะไรครับน้ำดื่มสมัยก่อนปัจจุบันใช้น้ำเกลือนะครับหรือมิกแล้วก็อีกตัวหนึ่งสมัยก่อนไม่มีแสงเงาใช่ไหมครับใช้การวางสีเป็นดอทสมัยนี้มีแสงเงาเป็นไงก็ต้องเพิ่มตัวแขวนลอยเพื่ออะไรครับไม่ให้มันตกตะกอนบอดเร็วใช่ไหมครับไม่งั้นพิกเมนต์ยังไงต้องตกตะกอนคำถามต่อไปก็คือทำไมเราถึงสักไม่ติดในเมื่อมันมีกีซาลีนกับแอคเชียลแอลกอฮอล์เป็นไงครับมันทำปฏิกิริยากับอากาศน้ำเชื่อมนะครับลองเอาน้ำเชื่อม1หยดกับน้ำเชื่อม1ถ้วยไปโดนอากาศดูอันไหนจะแห้งเร็วกันฮะ1หยดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสีสักที่มันค้างเข็มข้อแรกเลยเวลาเราสักเราเปลี่ยนเข็มซอกเล็กๆครับตันหมดเลยข้อที่1การอุ้มสีไม่สมบูรณ์เกิดจากสีมันเป็นเล็กๆเหมือนเราถอดเข็มใช่ไหมครับวางไว้อย่างเงี้ยอากาศมันทำกับสีหยดเล็กๆเนี่ยได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเราเป็นไงครับแช่น้ำไว้หน่อยข้อที่2ในเมื่อสีสักเราเทใส่ฝาเนี่ยอุณหภูมิห้องเราบางทีเย็นจัด25 23 24อย่างเงี้ยเป็นไงครับขึ้นขอบแบบนี้ก่อนเลยเพราะกีซาลีนไงฮะน้ำเชื่อมไงฮะปิดนะครับเลยเกิดปัญหาจุ่มไม่ติดเลยถามว่าต้องทำไงครับรักษาคงมันด้วยการใช้น้ำดื่มน้ำสะอาดหรือมิกก็ได้เข้าไปควบคุมนะครับมันไม่หายครับพิกเมนต์มันยังอยู่ในฝาเหมือนเดิมตากแดดไว้ก็ไม่หายมันแค่ทดแทนจากการระเหิดใช่ไหมฮะทีนี้มันยังไงต่อถ้าไม่ติดเสร็จปุ๊บถ้าเราใช้เข็มกลมเข็มกลมมี2แบบอย่างนี้แบบแหลมกับแบบไม่แหลมแบบไม่แหลมเกิดจากการเอาเข็มเล็กๆเนี่ยมาเรียงตัวรวมกันมัดกันใช่ไหมเป็นจุ้มๆสีสักเนี่ยเราต้องการเอาสีสักเข้าไปสู่ผิวหนังเนี่ยด้วยการอุ้ม2แบบนี้มันต้องอุ้มสีไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ1แบบนี้ตัวอุ้มน้อยแบบนี้ตัวอุ้มเยอะแต่ถ้าเราเอาสีเหมือนกันไปทำงานเป็นไงครับเหนียวเหมือนกันอย่างเช่นเหนียวตัวนี้จะโอเคไหมโอเคหน่อยเพราะว่ามันเกาะได้แต่สำหรับตัวนี้แหละไม่โอเคละติดข้างๆไม่เข้าไปข้างในติดขีดๆขอบๆแต่ถ้าเป็นเหลวล่ะแบบนี้โอเคไหมโอเคมันซึมง่ายแบบนี้แหละโอเคไหมไม่โอเคละไปแต่เข็มเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไงครับบวกเวลาพักเบรกสูบบุหรี่ใช่ไหมก็ต้องใช้ซีนปิดอากาศเพื่อไม่ให้มันเป็นไงครับกีซาลีนทำงานกับมันกลัวปฏิกิริยากับอากาศเนี่ยถ้าเป็นเข็มแบนเหมือนกันครับเข็มแบนมันต่างกันแค่หน้าตามันเป็นไงเข็มแบนมันมีแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแบบแม็กแบบเนี้ยกับแบบ RM แบบเนี้ยแบบแม็กเนี่ยมันเฉียงไม่ได้มันบาดข้างส่วน RM มันเฉียงได้ไหมได้มันออกแบบมาเพื่อเฉียงเป็นไงครับมันถึงจะกินน้ำก่อนฮะแผลถลอกใช่ไหมครับเมื่อสักไม่ลึกแล้วก็เกิดแผลถลอกเห็นไหมฮะผมให้ดูแบบเนี้ยถ้าเราเนี่ยเข็มมี2อันใช่ไหมถ้าเราไปใช้แม็กแบบนี้คือกลไกของการวางสีเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยสีสดใช่ไหมครับในเมื่อเราสักไม่เกินเหรียญ10บาทไอ้เหรียญ1บาทแล้วถามว่าสักลึกลงไปเนี่ยมันติดไหมติดนะครับแต่เป็นไงสีไม่สดเราต้องการตอบโจทย์สีสดเป็นไงครับสักไม่เกินเหรียญ1บาทเผื่อแรงแอนเผื่อแรงต้านแล้วเผื่อการซอฟผิวแล้วใช่ไหมครับ
ได้ระยะที่แม่นยำแล้วทีนี้ถ้าเป็นการลงสีให้แน่นให้เต็มเร็วเป็นไงครับมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเฉียงเข็มลงสู่ผิวหนังแบบที่2คือตั้งเข็มกับผิวหนังสีสักมากับเข็มแบบนี้กับแบบนี้คำถามในเมื่อระดับความลึกเท่านี้เวลาเรามองสีลงไปเรามองผ่านกระจกผิวหนังลงไปแบบนี้ความน่าจะเป็นอันไหนจะเต็มเร็วกันก็ต้องแบบเฉียงใช่ไหมครับแสดงว่าแบบเฉียงเนี่ยมันเต็มเร็วกว่าเพราะมันไปซ้อนสีผมจึงเลือกวิธีการทำงานแบบไหนครับแบบเฉียงถ้าแบบตั้งตรงเป็นไงเห็นช่องว่างมันไปวางแนวดิ่งแบบนี้โอเคกว่าใช่ไหมครับทีนี้เข็มมีกี่แบบในท้องตลาดมี2แบบแบบนี้แบบที่1 M1 แบบที่2RM หรือ M14 2แบบนี้ทำงานได้ไม่เหมือนกันถ้าเป็น M1 เป็นไงครับมันเฉียงไม่ได้เพราะมันจะเกิดอย่างนี้กับผิวหนังที่นุ่มส่วน RM เป็นไงครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะดูของจริงไปเลยเนี่ยนี่ล่ะจออยู่ไหนนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนอุ้ยสตู3บาทนี่ถ้าเป็นด้านข้างเห็นไหมมันจะเข้าด้านข้างก่อนดูเงาแบบนี้ถ้าเราเฉียงกับผิวหนังเป็นไงครับถ้าดูเงาแบบนี้เดี๋ยวผมหาเหลี่ยมอยู่ปุ๊บถ้าเราเฉียง45องศากับ M1 ที่เป็นหน้าตัดแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับบาดข้างก่อนนี่มันจะบาดข้างก่อนใช่ไหมฮะดูแรงนุ่มเป็นไงครับเกิดข้างเพราะฉะนั้นถ้าเป็น M1 ควรเป็นไงครับตั้งตรงแบบนี้มันถึงจะทำงานได้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเฉียงแบบนี้เป็นไงครับบาดแต่ถ้าเป็น RM เป็นไงครับเข้าได้ดีแต่ถ้าตั้งตรงเป็นไงฮะมันจะเห็นลักษณะขอบมันจะฟุ้งไม่แน่นไม่เนียนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเหมาะสมของมันเป็นยังไงถามว่าสองเข็มนี้ต้องสักได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องได้แต่ก่อนไม่มี RM นะครับเราต้องเป็นไงครับยิ่งเข็มแบนยิ่งต้อง1เผื่อแรงแอนแรงแอนหรือแรงต้านใช่ไหมครับ2เผื่อซอฟผิว3เผื่อองศาทดผิวคุณจะสักไปที่ระดับความลึก1มิลคุณต้องเผื่อ3ส่วนนี้ถึงจะได้ระยะ1มิลเพราะเข็มเนี่ยมันอยู่กล่องแบบนี้ต่อมาแบบนี้นะเพราะเข็มมันอยู่กล่องแบบนี้เนี่ยเป็นเข็ม2แถวอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นแถวแรกมันลงก็จริงปุ๊บแถว2เนี่ยมันจะอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องเผื่อหลบปิดหน้าเข็มและแรงกับอีก3ข้อนี้เพื่อจะได้ความเพอร์เฟกต์ของการวางสีที่เฉียบขาดวางบางนะครับปิดหน้าเข็มเป็นไงครับสีสดเลยส่วนแผลเกิดจากอะไรครับในเมื่อแผลเราไม่ลึกแล้วไม่ใช่แผลชะกันแล้วไม่เกินขอบเหรียญ10แล้วเนี่ยมันเกิดแผลอะไรอีกแผลถลอกนะครับแผลถลอกก็คือแปลว่าผิวม้าเนี่ยออกหมดแล้วก็ปล่อยให้เลือดและน้ำเหลืองทำปฏิกิริยากับอากาศนะครับเพราะว่าอะไรแผลเราเกิดจากเลือดและน้ำเหลืองมาปิดปากแผลใช่ไหมครับปึ๊บเลือดและน้ำเหลืองเนี่ยคือร่างกายเราเมื่อเกิดบาดแผลปึ๊บเลือดและน้ำเหลืองจะเข้ามาปิดตัวปิดแผลก่อนไม่ให้สิ่งภายนอกเข้าภายในออกหลังจากนั้นคอลลาเจนเนี่ยจะเป็นเหมือนกาวเหนียวๆมาประสานให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่เม็ดเลือดขาวเป็นไงครับกัดกินแล้วท้องเสียออกไปทางด้านต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นไงอันนี้คือแผลชะกันแผลถลอกเป็นไงครับลักษณะบางๆนะครับเลือดและน้ำเหลืองต้องไปทำการปิดปากแผลป้องกันอยู่แล้วเราเป็นไงครับไปทำกลไกแผลถลอกมากไปก็คือไปซอฟผิวกระพร้าออกหมดเลยเราควรจะมีรอยสักเป็นลายเดียวกันลายเหมือนลายสักเดียวกันไม่งั้นมันขัดกันแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็สามารถเป็นได้ส่วนเรื่องสักสวยนั่นอีกแบบนึงอันนี้คือสักเป็นสักติดสักเนียนสักสดผมมั่นใจ8 ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะอะไรเหตุผลมันต้องมีแบบนี้มันถึงจะสามารถล้มเวลาประสบการณ์ได้นะครับเวลาผิวผัดเปลี่ยนมันจะผัดสีสักออกด้วยหรือเปล่าผัดออกแต่ด้านบนเนี่ยฮะ
มันจะผัดออกด้านบนตรงที่เป็นผิวกำพร้านะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะมันก็จะคงไว้ที่ผิวแท้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราสักหลังมือหลังเท้าหนังศีรษะเอ้ยทำไมวันแรกติดนะครับระวังนะครับไปวางกลไกสีแบบนี้ก็คือมันต้องตั้งตรงอย่างเดียวแล้วหมุนนะครับมันไม่มีเนื้อให้จับมันเลยติดเข็มแถวเดียวไม่ถึง2แถวแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับแม้กระทั่งมันนูนเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลานะครับในเรื่องของการผัดออกให้เกิดคือร่างกายเราเนี่ยมันกำจัดอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสีเนี่ยมันก็ต้องโดนขับออกจากทางด้านผิวกระพร้าใช่ไหมครับที่มันไปค้างเนี่ยมันต้องออกนะครับร่างกายเรายังไงก็ต้องกับกำจัดออกด้วยการทำแบบนี้อันนี้คือเม็ดสีใช่ไหมครับมันจะห่อหุ้มแบบนี้ก่อนห่อหุ้มเสร็จเป็นไงครับมันจะกัดให้แตกตัวออกด้านข้างกัดออกเส้นเล็กๆเลยหายง่ายนะครับกลไกของการยิงเลเซอร์เป็นไงครับยิงให้สีแตกตัวฮะปึกออกอย่างเงี้ยอ่ะมีคำถามอีกครับถามได้นะครับครับเดี๋ยวผมดื่มน้ำก่อนแล้วก็โอ้พี่จะว่ามันภายในชั่วโมง2ชั่วโมงใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่หมดนะครับก็คือผมมั่นใจว่าผมมีวิธีการก็คืออย่างเงี้ยฮะการเรียนการอะไรอย่างเงี้ยผมบอกข้อดีแบบอย่างนี้ก่อนก็คือถ้าเรา1ทักษะความสามารถเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย1แหละมันเป็นกระแสนิยมนะครับยิ่งยุโรปยิ่งชอบเลยฮะเป็นไงครับมันใช้ต้นทุนน้อยล้มแล้วลุกเร็วนะครับแล้วเมื่อเราเข้าใจหลักหนึ่งได้อาชีพเข้าไปเพิ่มในเศรษฐกิจแบบนี้ลูกค้ามาหาไม่ต้องไปนั่งรถเมย์ไปทำงานปริญญาตรีบางทีนะครับบางคนทำงาน8ชั่วโมงได้500เราอยู่บ้านเนี่ยเราได้พันหนึ่งเนี่ยถ้าเอาดีๆไม่ใช่ว่าขาดทุนใช่ไหมครับแล้วศิลปะระวางแผนการเรียนได้แผนการศึกษาได้ใช่ไหมครับแบ่งออกเป็นฟิกฟอร์มและฟรีฟอร์มต้องศึกษาอะไรนะครับข้อดีของมันคืออะไรครับมันสร้างรายได้เพิ่มได้ด้วยการทำคนเดียวกับอุปกรณ์ไม่กี่อย่างใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับอะไรครับเราก็ทำงานประจำได้แล้วเศรษฐกิจแบบนี้มันมีทักษะพวกนี้ติดตัวไว้เนี่ยโครงสร้างของต้นทุนมันน้อยใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าโครงสร้างใหญ่ที่จะแบกไปไหนมาไหนนะครับเราก็ยังเดินท่องยุทธภพได้บวกกับเป็นอะไรครับทุกคนมีศิลปะในตัวผมเชื่อไม่มีใครบอกวาดรูปไม่ได้คุณแค่ไม่เข้าใจมนุษย์เรามองเห็นวัตถุเดียวกันทำไมจะวาดรูปเหมือนกันไม่ได้แค่เราไม่เข้าใจวิธีการวาดวิธีการคอนโทรลใช่ไหมครับทุกคนเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตสามารถเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้จับเครื่องสักไม่ได้เลยการโฟกัสที่มันผิดว่าใช้ส่วนไหนเป็นหลักใช่ไหมครับเนี่ยการโฟกัสให้มันถูกประเด็นว่าเราใช้ส่วนไหนทำงานบ้างใช่ไหมครับเนี่ยนะมันมีวิธีฝึกได้นะครับอย่างเช่นจะทำให้แสงเงานุ่มเป็นไงครับต้องฝึกดัดข้อมือแบบไหนคลายกระดูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ผมแกะให้เป็นลายบุคคลไงเพราะความถนัดเนี่ยมันต้องเป็นของแต่ละคนใช่ไหมครับผมเป็นวิธีการความสวยงามและความเข้าใจเนี่ยต้องเป็นของแต่ละคนแต่ผมน่ะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องทำได้เพราะว่าอะไรครับผมไม่ได้มีการศึกษาหรือการอะไรที่มามี A B C D F ผมไม่ได้มี F เพื่อให้คนตกผมมีอย่างเดียวคือผ่านเพื่อให้คนทำอาชีพนี้ได้จริงจากเวลาก่อนครับไม่ได้ต้องจากประสบการณ์ครับจากเวลาก่อน1เดือนเนี่ยจะทำไงให้มันได้จริงใช่ไหมครับตีกรอบก่อนหลังจากนั้นเป็นไงครับวางแผนแล้วก็พยายามตีกรอบตัวเองว่าผมน่ะลุยด้วยอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าคือเอาง่ายๆถ้าคุณลุยผมก็ลุยอย่างเงี้ยเพราะผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนมา5ปีแล้วไม่ใช่ ใช่ไหมฮะก็เลยว่ามันสิ่งเหล่านี้มันดีครับไม่ได้ขายของฮะก็คือมันสามารถหารายได้ได้นะครับมันเหมาะกับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมีคำถามอีกไหมสอนจะสอนดูให้ครูหน่อยแล้วก็ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะฝากไว้สาธิตก็เดี๋ยวค่อยทำเป็นทิปแทททูก็ได้แล้วนี้ตั้งเข็มทดการซอฟควรตั้งไปเท่าก็อย่างนี้ฮะเราจับเหรียญ10ก่อนเหรียญ10เนี่ยคือเท่ากับ2มิลใช่ไหมครับเราต้องการสักไปที่ระยะ1มิล1มิลนี่คือเหรียญบาทกับเหรียญ2บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราเผื่อแรงอะไรบ้างที่เราต้องการปล่อยเข็มนึงเผื่อแรงต้าน1แรงต้านคือแรงกระทําของกับผิวหนังเข็มเล็กเข็มใหญ่ใช่มั้ยครับ2เผื่อแรงแอนของผิวหนังใช่มั้ยครับก็คือการแอนลงแบบนี้แรงต้านคือขนาดเข็มใหญ่เข็มเล็กแรงแอน3เผื่อกระบวนการซอฟผิวซอฟผิวของผิวของเครื่องเข็มสักมี2แบบเข็มฮอกเป็นซอฟผิวในตัวแบบนี้เข็มก้านเป็นไงครับมันอาจจะมีซอฟผิวที่เครื่อง
พราะฉะนั้นต้องเผื่อการซอฟผิวก็คือสปริงมันจะต้องแน่นแข็งแรงเวลาที่มันสักอยู่แบบนี้จากสปริงแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็ต้องอัดเหลือแค่นี้ถึงจะมีกำลังนะครับ3 4และ4ก็คือเผื่ออะไรครับเผื่อองศาการทดองศาของการสักลงไปนะครับเครื่องสักทำงานดอทแบบนี้ถ้าเป็นเข็มกลมแนะนำว่าเฉียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายเส้นจะคมถ้าเฉียงข้างเป็นไงครับแตกถ้าเป็นเข็มแบนเป็นไงครับถ้าเรามาด้านเฉียงเนี่ยมันจะทำให้สีเต็มเร็วนะครับแต่ก็ต้องเผื่อองศาเป็นไงครับมากขึ้นเพราะฉะนั้น4ข้อเนี่ยคือปัจจัยของการตั้งเข็มนะครับทีนี้เราเป็นไงครับดูอุปกรณ์เพราะมันต้องใช้4หลักนี้ไปจับอุปกรณ์จะเป็นอิงเจต้าจะเป็นทันเดอร์จะเป็นแทงมือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องใช้4ข้อนี้ไปตั้งเข็มนะครับถึงจะประสิทธิภาพความน่าจะเป็นถึงจะมีเหตุผลใช่ไหมครับอันนี้มันจะบอกได้ไหมไม่ได้ในเมื่อเครื่องทำงานแบบดอทคุณลากเร็วเท่าผมแบบนี้ได้ไหมล่ะหรือว่าคุณลากแบบนี้ล่ะเงี้ยมันความถนัดเพราะฉะนั้นการวางเม็ดสีเป็นยังไงครับมนุษย์ต้องปรับตามอุปกรณ์และความจากความถนัดตัวเองใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่ามันเครื่องทำงานแบบนี้ส่วนคุณไม่ถนัดเป็นไงผมก็จะต้องว่าฝึกแบบนี้แก้ปัญหาแบบนี้เป็นทางนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้น4ข้อนี้คือการตั้งเข็มส่วนเรื่องการลากเป็นไงครับคือการใช้สายตานะครับใช้หางตาในการลากเห็นไหมฮะถ้าเราแยกมันจะเป็นคนละส่วนกันเห็นไหมสักแล้วเป็นตุ่มเล็กๆเกิดจากลายที่แรกแนะนำว่าโกนขนเนี่ยนี่หนึ่งอย่างผมแนะนำแบบนี้เลยครับผมเคยสักคุณหมอฮะหมอผิวหนังคุณหมอผิวหนังใช่ไหมครับหนึ่งแหละรูมขนอักเสบใช่ไหมครับทางที่ดีคุณหมอบอกว่าใช้แอลกอฮอล์เช็ดทั่วแบบกว้างๆเพราะว่ารูมขนมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันขยี้ไปขยี้มาใช่ไหมครับเช็ดไปเช็ดมาอักเสบได้นะครับเซลล์ประสาทอะไรพวกนี้ยิ่งคนเป็นสิวง่ายเนี่ยยิ่งอักเสบง่ายเพราะฉะนั้นโกนไปก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงครับใส่ยาชาเหมือนกันยาชามันซึมผ่านรูมขนนะฮะเราควรจะล้างสบู่ให้สะอาดก่อนแล้วค่อยไปสักนะครับมันถึงจะง่ายประมาณนั้นครับสังเกตว่ารูมขนน่ะเวลาเราใส่ยาชาน่ะเราต้องอยู่ในที่อุณหภูมิที่มันเป็นแบบอุ่นๆใช่ไหมครับสังเกตเวลาอากาศหนาวเป็นไงครับรูมขนตั้งขนเราจะตั้งเกิดจากรูมขนปิดนะครับถ้าเหงื่อออกเนี่ยแสดงว่าอากาศมันร้อนใช่ไหมเหงื่อออกรูมขนเปิดเหงื่อเลยออกเพราะฉะนั้นอากาศอุณหภูมิเนี่ยมีผลกับการหมักยาชาด้วยนะครับสักการแก้ยังไงให้สีกบสีเดิมหมดก็คุณต้องลองเอาวงจรสีไปถ่ายเอกสารขาวดำดูคุณจะเห็นว่าอิทธิพลของสีมีอันไหนบ้างเป็นปัจจัยหลักแยกเป็นร้อนและเย็นใช่ไหมครับเหลืองเป็นตัวแปรน้ำเงินแดงเหลืองถ้าถ่ายเอกสารขาวดำมาเหลืองของเหลืองเนี่ยจะเหมือนกันกับซ้ายขวาเพราะฉะนั้นน้ำเงินกับแดงเป็นไงครับจะเข้มแดงอ่อนกว่านะครับเพราะฉะนั้นน้ำเงินอยู่ฝั่งเย็นโทนเย็นอิทธิพลแข็งแกร่งกว่าทับโทนร้อนได้ไหมได้เหลืองเป็นตัวแปรต้องลองดูการวงจรสีที่เป็นขาวดำบ้างนะครับเพราะไม่งั้นเรามองมิติไม่ออกแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นครับก็ฝั่งนี้มันจะเข้มกว่าเป็นไงสีเข้มทับง่ายใช่ไหมครับก็ต้องแก้เป็นแบบนี้นะครับก็คือโทนสีครับผมไม่มีฮะถ้ามีเดี๋ยวค่อยทิ้งคำถามไว้ก็ได้วันเอ้ยมีอันนี้ไงฮะก็คือเขาจะจับฝากแชร์แล้วแคปลงใช่ไหมครับแจกทุนเหมือนเดิมครับเท่าไหร่นะ 3,000 บาท2ที่กับ 5,000 บาท1ที่ใช้เป็นแทนเงินสดกับดีมอาร์ตได้ซื้อคอร์สเรียนได้ออนไลน์ได้อะไรได้นะครับเพราะเราสนับสนุนทุนเป็นทางด้านทุนการเรียนแบบนี้นะครับก็วันจันทร์นะครับมาจับนะครับก็ยังทันครับทางบ้านฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าว่าเห็นว่าอันนี้เป็นดีกับสังคมเนี้ยก็มันช่วยคนอื่นได้นะครับเผื่อเขาแบบต้องการใช้ความรู้แบบอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากแชร์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมันจะลบได้หรือ